สวัสดีค่ะครูก้อยสอนวาดนะคะนางนพมาศครูก้อยวาดนางนพมาศนะคะสามารถนำวิธีการของครูเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปวาดตามได้เริ่มจากการร่างโครงสร้างนะคะแบบไม่ใส่เสื้อผ้าก่อนถือกระทงเลยด้วยวางโครงสร้างมงกุฎแล้วก็ชดาไว้ให้เรียบร้อยเลยนะคะแล้วก็รายละเอียดส่วนไหนที่เราคิดว่าเราจะเอาเนี่ยก็คือกดให้เข้มได้เลยแต่ส่วนตรงที่ยังเป็นโครงสร้างอยู่ก็ยังไม่ต้องกดครูก็จะวาดในส่วนหน้าให้สวยก่อนเลยนะคะเริ่มจากผมขีดเส้นเป็นริ้วๆตอนนี้ครูกำลังแรงเงาปากอยู่นะคะกดน้ำหนักตรงกลางให้เข้มนะคะทิ้งฟันสีขาวไว้ตรงขอบปากเข้มๆไล่ดั้งจมูกโดยการไล่ให้เกิดเป็นโครงสร้างจมูกที่โด่งขึ้นมานะคะผมเก็บรายละเอียดแรงเงาในส่วนของการแต่งหน้าที่เข้มก็คือขอบตาดำแล้วก็มีไล่ๆแถวๆปลายตาด้วยนะคะก็เพิ่มในส่วนของการเจียกจรด้วยแต่ว่านี้จะลดตัดทอนจากแบบโบราณนะคะให้เหลือแค่ตรงปลายๆเป็นกระหนก3ตัวอยู่ที่หูนะคะแบบนี้ลายเส้นพวกนี้เป็นลายเส้นประดิษฐ์ขึ้นมานะคะก็เนี่ยไปถูกใจงานลักษณะงานการวาดหน้าของแบบ AI นะคะแล้วก็ลองมาปรับใช้กับงานลายไทยประยุกต์แบบนี้ดูหวังว่าจะเป็นแนวทางในการนำไปวาดไม่ว่าจะเป็นการใช้สำหรับการวาดในโรงเรียนหรือว่าวาดประกวดก็ได้นะคะแล้วก็ใช้องค์ประกอบอื่นร่วมเข้าไปได้อีกใช้วิธีวาดของครูเป็นแนวทางได้ถ้าน้องๆคนไหนอยากลงสีก็สามารถลงได้เลยในส่วนที่เป็นทองทั้งหมดเนี่ยก็คือเครื่องประดับใช่ไหมคะเราใช้สีเหลืองลงได้เลยแล้วตัดเส้นด้วยสีแดงได้เราเสื้อผ้าก็เลือกเอาตามใจชอบจะเป็นโทนสีม่วงโทนสีชมพูโทนสีฟ้าหรือว่าเขียวก็ได้นะคะเครื่องประดับของครูเนี่ยก็คือเป็นแบบที่ครูคิดเองนะคะก็คือโดยอิงจากลักษณะของแบบโบราณมาประยุกต์ใช้กับลายเส้นที่มีความเป็นไทยแบบประยุกต์นะคะตรงไหนที่เป็นโครงสร้างเนี่ยเราสามารถกดน้ำหนักเข้มๆไปได้ก่อนเลยในการร่างไว้เนี่ยอาจจะมีเบี้ยวซ้ายนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเราก็มาปรับเอาตรงตอนที่เราใช้เส้นจริงได้เลยนะคะครูก้อยวาดเทียน2นะคะแล้วก็ทูบ3ทูบก็ปักรวมอยู่อันเดียวนะคะเทียนก็แยกไว้แล้วก็ในส่วนของรายละเอียดเสื้อผ้าก็ใส่ไปตามโครงสร้างที่เราวาดไว้ตั้งแต่แรกสำหรับประวัติของนางนพมาศเนี่ยนะคะเกิดในสมัยสุโขทัยเป็นเรื่องเล่ากึ่งตำนานนะคะยึดถือตามตำรับท้าวศรีจุฬาลักษณ์เชื่อว่านางนพมาศเป็นพระสนมของพระร่วงแห่งกรุงสุโขทัยเป็นกุลสตรีผู้คิดประดิษฐ์ดอกบัวโกมุตเพื่อใช้ในพระราชพิธีรอยพระประทีปซึ่งเป็นที่พอพระราชหฤทัยของพระร่วงนะคะและรับสั่งให้ยึดถือปฏิบัติสืบมาจนถึงปัจจุบันครูก้อยวาดเข็มขัดนะคะลายเส้นพวกนี้เป็นลายเส้นที่ประดิษฐ์ขึ้นมาในการวาดแบบงานไทยโบราณเลยก็อาจจะมีแตกต่างไปนะคะแล้วแต่เลยแต่ว่าคุณครูก็จะยึดถือตามแบบนั้นแล้วก็มีการผสมผสานในลักษณะแบบใหม่เข้าไปด้วยนะคะหน้านี้ก็จะเป็นหน้าแบบสวยๆเลยวาดไว้ให้น้องๆเอาไปวาดตามได้เลยเป็นหน้าที่แบบสัดส่วนเป๊ะๆมากๆว
ันนี้ตั้งใจทำให้สวยเลยนะคะหน้านี้นะสามารถไปเปลี่ยนทรงผมหรือว่าเปลี่ยนชดาเปลี่ยนดอกไม้ที่ประดับได้นะคะแล้วก็เปลี่ยนเสื้อผ้าได้ก็เป็นตัวละครอื่นๆได้เลยนี่เป็นแนวทางในการนำไปวาดเฉยๆครูก็กำลังวาดดอกไม้ให้รับชมเวลาเราวาดเนี่ยเราก็วางโครงสร้างรวมๆไว้นะคะเป็นดอกๆสามารถดูวิธีการของครูตั้งแต่ต้นจนจบเวลาดูนะคะให้ดูให้จบทั้งคลิปแล้วก็ถ้าอยากจะวาดตามเนี่ยให้ลอกตามไปทีละส่วนอีกรอบนึงเพื่อความเข้าใจนะคะส่วนใหญ่ครูจะวาดด้วยการวางโครงสร้างงานก่อนเพราะว่าการวาดลักษณะเนี้ยจะทำให้ได้องค์ประกอบของรูปที่สวยนะคะสมมติว่าเราวาดตัวละครหลายๆตัวเนี่ยเราวางองค์ประกอบทุกตัวไว้ก่อนในกระดาษซ้ายขวาตรงกลางหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะตัวเล็กตัวใหญ่เพื่อองค์ประกอบมันสวยก่อนแล้วหลังจากนั้นเราก็ค่อยใส่รายละเอียดเข้าไปด้านในแบบที่ครูกำลังทำอยู่นี่นะคะนี่ครูวาดตัวเดียวถ้าดูวิธีการทำงานของครูตั้งแต่ต้นจนจบไปหลายคลิปเนี่ยก็จะติดลักษณะการทำงานที่ถูกต้องและรวดเร็วไปได้งานบางอย่างเนี่ยเราไม่ต้องไปเก็บให้มันสวยตั้งแต่แรกแต่บางอย่างถ้าเราทนไม่ไหวจริงๆด้วยลักษณะของศิลปินเนี่ยชอบความสวยตั้งแต่แรกนะคะก็สามารถเก็บให้สวยมาเป็นส่วนๆได้แต่ว่าต้องวางโครงสร้างทั้งหมดไว้มาก่อนถึงจะเก็บได้สมมติว่าเราอยากจะทำหน้าตรงนี้ให้สวยเราจะวาดตาวาดหน้ามาให้เสร็จตั้งแต่แรกแล้วค่อยไปใส่เสื้อใส่ตัวก็ได้แต่ว่าประสบการณ์ต้องมีมากพอที่จะมองว่าในส่วนนั้นน่ะมันจะองค์ประกอบมันออกมารวมๆแล้วมันจะสวยแต่ถ้าเกิดว่าไม่มั่นใจนะคะให้วางโครงสร้างทั้งหมดไว้ก่อนหน้าตัวอยู่ตรงนี้คอใส่ตัวมาให้เรียบร้อยแล้วค่อยไปเก็บรายละเอียดหน้าใส่ตาจมูกปากลงไปในโครงสร้างแรกที่เราวาดไว้นะคะแบบที่ครูทำให้ดูอยู่นี้ตอนนี้เก็บงานนะคะผลงานครูก็เสร็จแล้วนะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดติดตามให้ครูด้วยนะคะแล้วครูจะทำคลิปดีๆที่มีประโยชน์มาให้รับชมอีกวันนี้นางนพมาศลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ